คุณใบเตยพันพจีค่ะอดีตแฟนสาวของผู้กำกับโจนะคะกลับมาคืนจออีกครั้งหลังจากที่เธอเนี่ยขอลาจอไปพักใจก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยถูกวิจารณ์ค่อนข้างหนักค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับผู้กำกับโจนะคะอดีตแฟนหนุ่มที่กระทำผิดใช้ถุงดำเนี่ยครอบครัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอเลยนะคะตัวเธอเองเนี่ยสภาพจิตใจตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีรวมถึงว่ามีชาวเน็ตหลายท่านเนี่ยไปวิจารณ์เธอด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะจนเธอเนี่ยต้องขอเบรกงานพิธีกรไปชั่วคราวเธอเปิดใจหลังจากกลับมาทำงานนะคะว่าผ่านเรื่องนี้มาได้เนี่ยเพราะเข้าหาธรรมะรวมไปถึงว่าได้กำลังใจดีๆจากครอบครัวค่ะครอบครัวอบอุ่นมากคุณใบเตยเนี่ยก็ขอบคุณคุณบอยทกลเกียรติพี่เดียวพี่บอยทิติพรรวมถึงทีมงานช่องวันทุกคนนะคะบอกว่ากำลังใจแน่นมากๆสภาพจิตใจดีขึ้นพร้อมกลับมาทำงานแล้วค่ะคุณใบเตยนะคะยังฝากประโยคดีๆไว้ด้วยนะคะว่าความสุขเนี่ยอยู่กับเราได้ไม่นานความทุกข์ก็เช่นกันค่ะเวลาที่เครียดนะคะก็กลับมาดูที่จิตใจของตัวเอง